มาคุยกันถึงเรื่องเวรกรรมบาปบุญกันบ้างท่านผู้ฟังที่อำเภอพนัสนิคมชนบุรีครับหลายปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสีนวลยังสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานพอพ่อตายปรากฏว่าในอำนาจพี่ชายประกาศยึดบ้านเป็นของตัวเองประกาศกับใครต่อใครว่าพ่อยกให้ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะเขาโมเมเอาเองทั้งสิน้นเสร็จแล้ววันนั้นก็เกิดปากเสียงขึ้นมากับสีนวล สินวลก็บอกว่าพี่อำนาจบ้านหลังเนี้ยพ่อยกให้ฉันไม่ใช่เหรอเอยเหลวไหลพ่อยกให้พี่นะแกสั่งก่อนตายไม่เชื่อถามจินดาดูก็บ่อะอะจริงหรืเปล่าจินเขาก็หันไปทางเมียเมียชื่อจินดานั่งอยู่ข้างๆเมียก็ไปยักหน้าใช่พ่อสั่งยกให้พี่เอแต่พ่อเขาเคยบอกกับฉันว่าเขายกให้ฉันนะพี่ อันนั้นพี่ไม่รู้ใครๆก็พูดได้ว่าพ่อตายไปแล้วนี่จะไปถามใครอะอ้าวแล้วที่พี่พี่ก็อ้างว่าพ่อยกให้แต่พี่มีพยานน่ะพยานน่ะก็อวิจินดาเป็นเมียพี่อะผัวเมียก็ต้องเข้าข้างกันน่ะอำานาจจะลุกพรวดพลาดจนยืนจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบเนี่ยสีหน้าสีตาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้ออ่าชี้หน้าแล้วขยับนิว้วเอ๊พูดอย่างนี้หมายความไปยังไงแกหาว่าพี่โกงหรือไงพี่ทำไมโกงเองหรอก แต่ว่าพ่อนะก็ยกให้พี่จริงๆพี่ก็ต้องทําตามที่พ่อสั่งอ้าวแล้วพี่คิดว่าพ่อไม่ห่วงฉันหรือไงพ่อนะบอกว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องมีบ้านอยู่ถึงได้ยกให้ฉันส่วนพี่น่ะเป็นผู้ชายก็ไปหาบ้านอยู่เอาเองไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วนี่มันบ้านฉันฉันมีสิทธิ์ขาดคนเดียวแล้วพี่จะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็เรื่องของเอง,เองเนี่เองจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเองเิฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ออกไป จะฉันมีสิทธิ์บ้านนี้มันของพ่อแม่ฉันเป็นลูกฉันก็มีสิทธิ์อยู่ได้ถึงพ่อแม่ตายแล้วฉันก็มีสิทธิ์อยู่ไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ได้ออกไปสีนวลมันก็ลุกขึ้นมามั่งเกิดอาการผลักกันขึ้นน้องสาวก็ไม่ยอมพี่ชายก็ไม่ยอมต่างคนต่างถือสิทธิ์เถียงกันหน้าดําหน้าแดงแล้วอยู่ๆอ,อำนาจก็ผลักร่างสีนวลน,น้องสาวถอยหลังกรูดไปสุดชานเรือนเสร็จแล้วก็ผลักจนน้องสาวหงายหลังลอยละลิว่วตกลงไปข้างล่างเสียงร่าง กระทบดินดังส้านเข้าไปในสวงจินดานี่หลับตาปีเลยอยากจะอุดหูอตอนนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องของสีนวนลร้องออกมาสุ่เสียงแล้วก็เงียบไปพี่นาฏท,ทำอะไรอะ่ะไม่รู้มันตกไปเองถ้าพี่ผลักสีนวลลงไปอะ่ะใครเห็นนะเออจำไว้นะมันตกเรือนเองเขาชี้หน้าเมียจินดาก็ก้มหน้าแต่แล้วก็นึกได้รีบวิ่งลงไปดูสีนวลเป็นยังไงมั่งร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกอะ่ะ นอนคว่ำก็จับร่างให้พลิกหงายขึ้นมาเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกก็เรียกอำนาจให้ลงไปช่วยกันเขาก็ลงไปเหมือนกับไ่เต็มใจพี่พาสีนวนส่งโรงพยาบาลเร็วอ่ะพี่อำนาจก็จับชีบจอที่ข้อมือน้องสาวไม่ต้องอะตายแล้วชาวบ้านมาดูเพราะว่าได้ยินเสียงร้องพอมาถึงเขาก็บอกใครๆว่าสีนวลตกเรือนตายเขาในร้องไห้น้ำตานองหน้าเลย เหมือนกับเสียใจอย่างหนักจินดาผู้เป็นเมียก็ต้องพูดไปทํานองเดียวกับเขาเขาสอนให้พูดว่าสีนวลในชะโงกที่ระเบียงยื่นออกไปเป็นชาญเรือนแล้วก็ร้องว่าหน้ามืดหัวทิ่มลงไปเลยตำรวจมาสอบสวนเค้นหาความจริงแต่ว่าไม่ได้อะไรที่เป็นความจริงเลยก็ได้แต่ความเท็จไปเท่านั้นเองชาวบ้านใกล้ๆก็บอกว่าได้ยินเสียงเถียงกันแต่ว่านายอำนาจก็บอกว่าเถียงกันตามภาษาพี่น้องไม่มีอะไร พี่ชายเตือนน้องสาวอยู่กรุงเทพไปทำตัวดีๆมาแค่นั้นแหละชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงไล่กันด้วยแต่อำนาจก็โกหกว่าไล่นะไล่ให้น้องไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนมาจากกรุงเทพเหนื่อยร่องรอยการต่อสู้ก็ไม่มีบาดแผลทำ้ายร่างกายก็ไม่พบสอบเค้นยังไงก็ไม่รู้จะเอาผิดได้ยังไงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะแยกสอบแล้วก็บอกว่าอีกคนสารภาพแล้วแต่อำนาจจับ จินดาก็ไม่หลงกลสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวออกมาให้จัดงานศพสีนวลน,น้องสาวในงานศพในอำนาจก็แกลง้งร้องไห้ตีหน้าเศร้าจินดาพี่สะพ้ายก็ร้องด้วยรนรู้อยู่แก่ใจว่าต่อไปเนี้ยบ้านก็เป็นของผัวแล้วที่นาอีกแปดไร่ที่พ่อยกให้สีนวลก็ต้องเป็นของผัวด้วยเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วสีนวลมันยังไม่แต่งงานแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นของผัวมันก็เป็นของหล่อนด้วย ้ที่แรกหล่อนก็ไม่เห็นด้วยที่ผัวโหวร้ายกับน้องสาวอย่างนั้นแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะได้มานี่หล่อนก็ยิ้มอย่างยินดีแต่ว่างานศพนี่หล่อนก็ร้องไห้น้ําตานองหน้าเหมือนกันดูมันว่าคนที่ร้องไห้อย่างจริงใจแล้วก็เสียใจจริงๆมีคนเดียวก็คือลูกสาวตัวน้อย,อยของนายอำนาจกับจินดาเนี่ยชื่อเด็กหญิงอัจราหรือว่าน้องสินอายุห้าขวบน้องสินนี่รัก อาสีนนทนน้องเธอมากเพราะว่าอากลับมาเยี่ยมบ้านทีไรจะซื้อขนมเสื้อผ้าของเล่นมาฝากทุกครั้งแม้แต่ครั้งนี้ที่มาแล้วไม่ได้กลับเนี่ยออาก็ซื้อตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดเสื้อกับโปรงมาให้เสร็จแล้วเด็กหญิงสินก็ถามพ่อบอกว่าอาไม่ได้กลับไปทํางานที่โรงงานอีกแล้วละพ่อไม่ต้องแล,ล้วลูกพ่อรักอาเป่ารักสิลูกพ่อก็บอกกับเธออย่างนั้นแล้วเธอก็ไม่สงสัยอะไรเพราเห็นพ่อร้องไห้น้ําตาเปียกหน้า ถ้าไม่รักในพ่อจะร้องไห้เหรอ,อสินก็เอาดอกไม้จันทร์ไปใส่ที่เมนเผาศพอาศีนวลด้วยความเศร้าอะไรรักอาของเธอต่อไปนี้ก็ไม่มีใครซื้อของมาฝากอีกแล้วบ้านทรงไทยหลังใหญ่ต่อแต่นี้ไปก็เป็นของนายอำนาจแล้วอ่าเป็นของครอบครัวเขาที่ไม่มีใครเป็นส่วนเกินมาแย่งไปได้นาไร่ทั้งหมดก็เป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวะจะไม่ให้ยิ้มกระยิ้มใจได้ยังไงอ่า นึกๆมันก็สมควรตายอยู่แล้วเพราะพ่อรักมันมากอะไรก็ให้น้องอะไรก็ต้องน้องก่อนอ่ะเขาเป็นพี่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ลูกไม่ค่อยได้อะไรแม้แต่ความรักที่พ่อมอบให้แม้แต่แม่ก็รักน้องมากกว่าเขาสมัยเด็กเล่นกันน้องร้องไห้เขาก็จะโดนตีหาว่าเกน้องบางครั้งเขาไม่ได้ทําอะไรเพราะน้องร้องไห้เพราะทำตัวเองเจ็บเราก็โดนเคียนก่อนแม่ตายก็สั่งให้เขาดูแลน้องดีๆมีอะไรก็ให้น้อง พ่อก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็จะให้น้องบ้านหลังนี้ก็ให้น้องนาก็ให้น้องให้เยอะกว่าเขาแล้วตอนนี้เป็นยังไงให้น้องอะไรอะไรก็ให้น้องตอนนี้ให้ใครมันตายไปแล้วให้ก็ไม่เอาแล้วในอำนาจก็หัวเราะกับตัวเองอย่างชอบอกชอบใจลูกสาวแอบมาข้างหลังถามพ่อพ่อหัวเราะอะไรอะ่ะเมื่อวานพ่อ,อยังร้องไห้อยู่เลยก็รีบเหลียวมองลูกทำหน้าเศร้ากรบเกลื่อนเออ พ่อแกล้งหัวเราะไปยังงั้นนะลูกฝืนใจมันเสียใจมากก็เลยต้องฝืนหัวเราะซะมัง่งลูกคงไม่เข้าใจความรู้สึกของพ่อหรอกก็ไม่เข้าใจอะพ่อยามดึกคืนหนึ่งเด็กหญิงสินตกฝันรายร้องลั่นออกมาอำนาจจะจินดาตกใจตื่นกันหมดทั้งคู่ได้ยินไฟไหม้พ่อไฟไหม้แม่ไฟไหม้เอลูกฝันอะไรอย่างนี้น้องสินตื่นขึ้นมาแล้วกอดแม่ร้องไห้บอกว่าไฟไหม้บ้านหมดเลย ยินดาซึ่งเป็นแม่ก็พยายามปลอบให้ลูกหายตกใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลูกหนูฝันไปเท่านั้นเองแต่เด็กผู้หญิงบอกแม่ว่าฝันเห็นไฟไหม้จริงๆไหม้หมดเลยทั้งหลังแล้วเห็นพ่อโดนไฟเผาด้วยอำนาจได้ยินแล้วจุปากห้ามไมา่ให้ลูกพูดเขาเนี่ยเป็นคนกลัวตายไม่อยากจะคิดถึงมันถ้าไปคิดถึงเขาจะทําให้เขาไม่สบายใจเงียบไปลูกนอนจ้ะอ่าินดาก็กอดลูก ให้อุ่นอ,อกอุ่นใจจนกระทั่งเด็กหญิงสินม้อยหลับไปในอ้อมแขนหล่อนก็ม้อยหลับไปด้วยคนที่ยังไม่หลับมีแต่อำนาจคนเดียวเพราะว่าเขาคิดถึงความฝันของลูกลูกฝันว่าไฟไหม้เขาไปได้ยังไงเด็กอะไรได้ยังแถมฝันที่เราโดนไฟเผาด้วยฝันไม่เข้าเรื่องของเราตอนเช้าส่งลูกไปหลงเรียนแล้วยินดาก็กลับมาคุยเรื่องความฝันของลูกกับนายอำนาจสังเกตเห็นท่าทางเขาไม่อยากจะพูดอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยแก จะฝันอย่างนั้นมันไม่ดีนะพี่เอนี่พูดไปรู้เรื่องนะเขาตวาดยจินดาก็ต้องสงบปากสงบคำไม่พูดแต่หล่อนก็คิดลูกฝันประหลาดแล้วก็น่ากลัวมากคืนต่อมาน้องสินก็ฝันอีกแล้วก็บอกว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านลุกท่วมหลังคาแล้วพ่อก็โดนไฟไหม้ไปครึ่งตัวเธอกรีดร้องสุดเสียงปลุกพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งแม่ก็กอดเธอไว้แน่นเนะ่เล่าให้ฟัง ฝันเห็นไฟไหม้บ้านอีกแล้วในอำนาจชักไม่พอใจอยิ่งได้ยินว่าเขาโดนไฟเผาครึ่งตัวยิ่งทำให้เขาโกรธจัดกระชากแขนลูกอย่างแรงนี่หยุดพูดได้แล้วนะถ้าหนูฝันจริงๆนะพ่อไม่ต้องพูดละบอกให้ลูกเงียบเด็กหญิงก็เลยไม่พูดพอตอนเช้าจินดาก็พยายามจะพูดเรื่องความฝันของน้องซินิกก,ก็โดนตวาดหุบปากได้ไหมผนผันออกจากบ้านไปจินดาก็มองตามหลัง คนชตาขาดเขาว่าจะไม่มีเงาหัวแต่ผัวของหล่อนก็ยังไม่เห็นมีอะไรอย่างนั้นเขาไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคาดว่าคงจะไปหาเหล้ากินพอเขากลุ่มเขาก็จะกินเหล้าทุกทีเขาว่ามันช่วยดับรุ่มได้เป็นอย่างดีคืนนั้นฟ้ามืดไม่เห็นดาวเลยน้องสินก็รู้สึกกระวนกระวายใจกลัวความฝันนั้นนนไม่อยากจะเข้ามุ้งนอนเลยเข้านอนทีไรก็ฝันทุกที แต่แม่ก็เตือนว่าถึงเวลาแล้วนอนกับแม่ก่อนแล้วพ่อตามมาเข้าม้งทีหลังแม่หนูไม่อยากฝันอีกแล้วอะ่ะยินดาก็ลูบผมลูกไม่ต้องกลัวหรอกจ้าไม่ฝันแล้วแต่หนูกลัว่พอดีพ่อในอำนาจอ่ามาพอดีได้ยินเข้ากลัวอะไรอะ่ะกลัวฝันนะพ่อกลัวฝันว่าบ้านไฟไหมแล้วพ่อโดนเผาไปครึ่งตัวเท่านั้นเองในอำนาจตบปากลูกพัว บอกปากไม่ดีลูกสาวนี่ร้องไห้จ้าเลยแม่ก็กอดปลอบลูกเงียบแต่นั่งเงียบเสียเงียบแต่ะลูกนะปากไม่ดีพูดอยู่ได้อ่าอไม่นองไม่นอนมาแล้วในมุง้งนอนกันไปเถอะเขาออกจากมุ้งไปทางไหนไม่มีใครเห็นว่าเขาดับไฟแล้วจินดาก็บอกลูกเสียงเบาๆบ,าบ,บอกพ่อเขาโกรธแล้วลูกน้องสินยังร้องไห้กระซิกกระซิกสะอื้นเสียใจที่โดนพ่อตบปากกลางดึกคืนนั้นเด็กหญิงก็ฝันว่าไฟไหม้บ้านอีก สะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็เห็นแสงไฟแดงฉานทั้งบ้านปลุกแม่แม่ก็ตื่นขึ้นมาสองแม่ลูกเพ่นหนีจินดาเรียกผัวลูกสาวเรียกพ่อแต่ว่าไม่เห็นเขาเลยไฟไหม้จริงๆสองแม่ลูกอยู่ที่พื้นดินร้องเรียกกันใหญ่ร้องให้คนช่วยดับไฟด้วยลําพังสองแม่ลูกเนี่ยทำอะไรไม่ถูกไฟลุกท่วมบ้านแล้วชาวบ้านมาช่วยกันเอาถังน้ําตักสาดกันใหญ่แต่ไม่ได้ผลนะน้ํามันน้อยจะดับไฟได้ยังไง มีเสียงร้องลั่นออกมาน้องสินจําได้ว่าเสียงพ่อจินดาก็จําได้ว่าเป็นเสียงผัวเขาคลานกระเสือกกระสนคลานออกมาจากใต้ถุนบ้านท่ามกลางกองเพลิงคนก็รีบไปช่วยกันลากออกมาเขาโดนไฟเผาไปครึ่งตัวท่อนล่างใช้การไม่ได้กลายเป็นคนพิการเสียบ้านไปหลังแล้วก็ยังเสียร่างกายไปครึ่งท่อนในอำนาจนี่เสียทั้งบ้านเสียทั้งร่างกายแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าไฟเกิดขึ้นได้ยังไง ก็ได้จต่สันนิษฐานกับว่าไฟฟ้าช็อตแต่จินดานะรู้ว่าคงจะไม่ใช่กลัวจะเป็นเพราะวิญญาณของสีนวนทําให้มันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขออโหสิกรรมให้กับอํานาจด้วยเถอะครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับ บ้านดั้งเดิมของคุณสำรานอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อสิวรปีก่อนนี้ยังมีสภาพเป็นสวนผลไม้ร่มรื่นบ้านเรือนของชาวสวนก็ตั้งอยู่ห่างห่างกันทางสัญจรหลักก็คือคลองเล็กคลองน้อยที่ทุกคลองีเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตัวทางเดินก็คือทางดินที่เลาะไปตามคันร่องสวนไฟฟ้าไม่มีใช้ทุกบ้านใช้ตะเกียงบ้าง ีใต้บบังบ้านไหนมั่งคั่งหน่อยก็มีตะเกียงรั้วไปจนกระทั่งถึงตะเกียงเจ้าพายคุความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้ต้นไม้งามทุกชนิดทุกพันุ์ยามกลางวันแม้แต่แดดจัดก็ยังร่มรื่นกลางคืนก็เงียบสงัดไม่มีเสียงแปลกปลอมอย่างเช่นเครื่องยนต์ความสงัดและมืดสนิทก็ทำให้กลิ่นดอกไม้ตอนกลางคืนนี่หอมพุ่งไปทั่ว ช่วยให้เสียงร้องของกบเขียดมแมลงยามค่ำคืนฟังดูประณีตนวลหูเหมือนเพลงธรรมชาติเช่นเดียวกับดวงดาวที่กำลังส่องแสงแล้วก็ความเย็นตาของพระจันทร์ผู้คนสมัยนั้นสงบเยือกเย็นจริงใจศรัทธาต่อความดีงามในชีวิตและพระพุทธศาสนาน้อยคนหรือว่าน้อยครอบครัวที่แปลกปลอมขัดขืนเพราะร้อนรนในกิเลส ไม่เคยคิดพอหรือว่ารู้จักอิ่มความละโมบโลภมากก็ทําให้คนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเมื่อสบโอกาสจะเอาเปรียบใครก็เป็นรีบฉ่วยหรือมีทางหยิบได้ลักได้ก็ทําตามใจไม่นึกละอายความผิดความชั่วคนแบบเนี้ยมักจะเป็นกันทั้งโคตรเง่าปูย่ย่าตายายเป็นยังไงก็จะไหลลงต่ํามาสู่รุ่นลูกหลาน คุณสำรันเนี่ยเป็นคนโชคดีหรือร้ายก็ยังไม่แน่ใจนักที่มีอายุทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแถบทินที่อยู่อาศัยแล้วก็ได้เห็นผู้คนหลายวัยหลายรุ่นตั้งบ้านเรือนซุกอยู่ในดงในสวนหลังจากนั้นไม่นานมันก็เปลี่ยนเป็นตึกแถวริมถนนเป็นบ้านจัดสรรแสงไฟฟ้าสว่างสวยัยรถยนต์ก็เข้ามาแทนที่เรือผู้คนก็ใจร้อนดุดัดนแล้วก็ห่างเหินกัน นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเหมือนกับว่าเมื่อวิถีในถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าทันสมัยหรือพัฒนามากขึ้นผู้คนก็ถูกจัดให้เข้าไปอยู่ในบงการของการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นด้วยไม่ว่าจะดีหรือแย่ก็แล้วแต่คุณสำรานได้เห็นครอบครัวของเศรษฐีช้อยผู้มั่งคั่งเป็นครอบครัวใหญ่มีเมียสองคนก็ลูกก็มีมากทั้งสองเมียในตอนนั้นคุณสำรานยังเป็นเด็ก อายุรุ่นลูกคนไทยท้ายของตาช้อยก็เลยจำได้ไม่ถนัดว่าเป็นลูกเมียไหนเมียใหญ่หรือว่าเมียเล็กเด็กท้ายแถวเหล่านั้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนเล่นกันมาจนโตแล้วก็ห่างห่างกันไปตามทางของตัวเรื่องของเศรษฐีชอยนั้นคุณสำราญได้ยินพวกผู้ใหญ่เล่าขานกันเสมอว่านอกจากจะเป็นคนขี้ตื่นแล้วยังเป็นคนขี้โกงอีกด้วย ร่ำรวยมั่งคั่งมาก็เพราะว่าเกิดจากการคดโกงเข้ามาไม่ใช่น้อยตั้งแต่รุ่นชั้นบนบนขึ้นไปอีกลูกๆของตาชอยที่โตโตแล้วเป็นนักเลงโตเป็นเสือผู้หญิงก็หลายคนส่วนผู้หญิงก็เก่งในทางแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยวเตรย,ยิ่งมาถึงในช่วงที่มีถนนมีรถใช้มีการขายเลือกสวนเงินทองก็มีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมลูกของตาชอยมีทั้งที่เรียนหนังสือและไม่ได้เรียน แต่การใช้ชีวิตส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันคือติดว่าบ้านตัวเองรวยความสุรุ่ยสุร่ายก็มีให้เห็นเป็นปกติเดี๋ยวก็มีงานเลี้ยงซึ่งงานเลี้ยงกินเหล้าเปิดเพลงก็จะเริ่มมาตั้งแต่ตาชอยและยายฉันยังไม่ตายมีจัดงานวันเกิดและวันอะไรต่ออะไรเป็นประจำว่าที่จริงแล้วบ้านนี้เขาก็รวยจริงที่สวนเขาเยอะพอบ้านจัดสรรเกิดแล้วตรงไหนเป็นเงินเป็นทองไปหมดบ้านนี้ก็ มีวาสนาสูงจะมีที่เสียอย่างเดียวก็คือไม่ใครมีใครครบหาด้วยซึ่งทางเขาก็รู้ดีและเขาก็ไม่แคร์ถือว่าเขามีเงินไม่ได้ของง้อใครช่วงระยะไม่กี่ปีหลังจากตาชอยใหญ่ฉันตายแม้จะมั่งคั่งมากมายเหลือกินเหลือใช้ยังไงก็ตามก็เหมือนว่ามารุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานไอ้ความรักความสามัคคีไม่มีในหมู่ญาติคำเล่าหรือนินทานั้นมันออกจะอืม จริงไปทุกเรื่องเข้าทํานองแย่งสมบัติกันอย่างออกหน้าออกตาเพราะว่าไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้เป็นกิจลักษณะแล้วก็ไม่วายระหองระแหงพี่น้องไม่มองหน้ากันพวกผู้ใหญ่เขาว่ามันเป็นเวรกรรมตั้งแต่รุ่นพ่อของตาช้อยนก็โกงเข้ามารุ่นตาช้อยก็ยังไม่ทิ้งลายที่น่าแปลกใจก็คือรุ่นลูกก็คือรุ่นที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าใกล้กันกับคุณสำราญ มีหลายคนเนี่ยติดยาติดเหล้าเงินทองนั้นไม่ขัดสนบางคนก็ยังดันขี้ลักขี้ขโมยจนเกิดเรื่องขึ้นโรงพักพวกสาวๆที่ทำงานอำเภอบ้างก็เป็นครูก็มีเล่นแช่ก็โกงแช่กระทั่งบางคนที่ยังเหลือที่สวนอยู่แต่เปลี่ยนมาเป็นเพาะต้นไม้ทำเรือนกล้วยไม้ก็ยังอุตส่าห์ตอดเล็กตอดน้อยทำรั้วล้ำแดนบ้านข้างเคียง เป็นเหตุพิพาทกันอย่างไม่น่าจะเป็นคล้ายกับว่ามันเป็นนิสัยของคนตระกูลนี้คือเบียดได้ก็เบียดเอาคร่มได้ก็กดไว้เป็นอย่างเนี้ยมันทุกเรื่องบางคนก็ว่ายายฉันกระตาช้อยนั่นแะแกยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนหรอกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆที่ตายไปก็กลายเป็นเปรตเป็นผีห่วงสมบัติที่ได้มาอย่างไม่สวยนักจะจริงหรือเท็นในคุณสำราญไม่ได้เห็นกระตาสักครั้ง ได้ยินแต่คนเล่าลือว่าท่านพระครูที่วัดเคยเตือนพวกลูกลูกหล,หลานของบ้านนี้ว่าให้คิดอ่านดูให้ดีมันทำดีทำบุญทำทานให้มากๆจะได้อุทิศส,ส่วนกุศลไปถึงบรรพบุรุษท่านก็พูดไปอย่างนั้นนะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เวรกรรมของแต่ละคนท่านพระครูบอกว่าเรื่องเวรกรรมต่อเนื่องนี้เป็นความจริงความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานหรือความเสื่อมความถอยก็เหมือนกัน โคดเง่าทำมายังไงก็มักจะฝากต่อกันมากับสายเลือดความเป็นผีเป็นเปรตพระห่วงสมบัตินั้นมีแน่นั่นก็คือการได้รับกรรมประการหนึ่งยิ่งหากว่าสมบัตินั้นได้มาโดยมิชอบในชั้นลูกหลานก็จะพากันผลาญน,นั่นก็อีกประการหนึ่งก็ยิ่งทำให้วิญ,ญญาณที่เฝ้าแหนสมบัตินี้เกิดความรุ่มร้อนไม่เป็นสุขรวมทั้งโกรธกริว้วแช่งชักหักกระดูกซึ่งก็เท่ากับก่อเวรก่อกรรมไม่เลิก แม้ว่าบ้านสวนจะกลายเป็นเมืองไปแต่วิญญาณก็ยังเป็นวิญญาณผีก็ยังเป็นผีไม่ใช่ว่าเคยเป็นคนเมื่อบ้านเมืองล้าสมัยแล้วจะกลายมาเป็นวิญญาณหรือว,ว่าเป็นผีเป็นเปรตเมื่อบ้านเมืองเจริญแล้วไม่ได้แม้ว่าพื้นที่สวนของตระกูลนี้จะกลายเป็นบ้านจัดสรรเพราะลูกหลานขายกินการทวงคืนก็มาในรูปอื่นๆเช่นเกิดอุบัติเหตุทำให้มีคนตายบ่อยระหว่างก่อสร้างก็เกิดไฟไหม เมื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่นี่ต้องทำบุญกันเป็นประจำทุกปีเรื่องไฟไหม้นี่ถ้ามีการบันทึกไว้ว่าในย่านเดียวกันหมู่บ้านสวนแห่งนี้ก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งที่เกิดไฟไหม้บ่อยที่สุดว่าถึงความเป็นผีนต้องพูดถึงผีดิบผีดิบก็คือผีที่ตายทั้งเป็นของบรรดาลูกและหลานของตาชอยหลายคนที่ได้รับกรรมวิบัติชีวิตในรูปแบบต่างๆเห Mo มือนกับโดนครอบงำสาบแช่ง ส่วนผีที่เที่ยวหลอกหลอนนั้นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราความเป็นมาของที่ดินก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเห็นอะไรแปลกๆเช่นเงาวูบบูบบว่าก็นึกว่าตาฝวาดแต่กับคนพื้นที่ซึ่งรู้เห็นมาพอเกิดเหตุแปลกๆเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าฆ่ากันตายบ้านบางหลังกลายเป็นโรงงานแอบผลิตยาบ้าบ้านบางหลังฆ่าตัวตายทั้งบ้าน เป็นการตายโหงแบบหมู่หรือว่าบางทีถึงกับได้ยินเสียงร้องโหยหวนในยามค่ำคืนที่ไฟฟ้าดับทั้งหมู่บ้านทั้งที่ไม่มีเหตุอะไรจะทำให้ดับเหตุการณ์ร้ายๆแปลกๆเหล่านี้คนเก่าแก่ถือว่าเป็นการกระทาของตาช้อยกัยายฉันรวมทั้งบรรดาวิญญาณขี้เหนียวห่วงสมบัติของบรรพบุรุษมีเหตุการณ์สนับสนุนทำให้หน่าเชื่อถืออีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้จัดการโครงการบ้านจัดสรรซึ่งเป็นผู้หญิงสวยน่ารักสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงในวันทําบุญหมู่บ้านประจําปีคราวหนึ่งเธอทําให้ผู้คนที่มาร่วมงานตกใจกันจนโกลาหลอยู่ๆเธอก็ล้มลงขณะกำลังพูดอยู่บนเวทีล้มลงอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ระวังตัวภาพไม่น่าดูที่ทุกคนเห็นนั้นเกิดขึ้นประเดี๋ยวเดียวเจ้าหน้าที่ก็กลูกันขึ้นไปช่วยเหลือ เธอกลายเป็นคนอีกคนนึ่งเรียวแรงยังกะวัวกะควายขนาดพวกผู้หญิงที่ขึ้นไปช่วยถูกสะบัดกระเด็นผู้ชายที่เข้าไปอีกสามสี่คนก็ปล้ำจับเธอไม่อยู่ท่ามกลางความตกตะลึงเธอพูดออกมาแต่ว่ามันเป็นเสียงของตาช้อยจับความได้ว่าแกต้องการที่ดินคืนแกไม่ให้ขายลูกๆแกขายเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณสำรัน ไม่แน่ใจว่าตาช้อยกับยายฉันจะรักษาคำมั่นสัญญาหรือไม่อย่างไรแม้จะทำบุญกันไม่ขาดสักปีเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอย่างชนิดที่อยู่กันไปก็เราแวงกันไปดูดูไปก็คล้ายกับว่าเจ้าของเดิมเขาเอาแต่ใจตัวงกแล้วก็ฉลาดแกมโกงแม้ว่าตัวจะกลายเป็นผีไปแล้วก็ตามก็น่าจะกลายเป็นผีที่อยู่ในขายผีที่ไม่น่าเชื่อถือครับ เวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอจาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ